สวัสดีค่ะวันนี้ช่องแม่เนยนะคะก็จะมาทำมะม่วงเชื่อมกันค่ะก็ทำง่ายๆกันเลยเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยนะคะค่ะวันนี้เราก็จะใช้เป็นมะม่วงแก้วนะคะประมาณ1กิโลค่ะแล้วก็ใช้มะม่วงแก้วเนื้อออกจะเหลืองแบบนี้นะคะเวลาเราเชื่อมนะคะมันจะทำให้สีมะม่วงเชื่อมของเราสวยค่ะเราก็จะนำมาการปอกเปลือกค่ะแบบนี้เลยนะเราจะใช้เป็นมะม่วงพันธุ์อื่นก็ได้นะคะแต่เราชอบใช้เป็นมะม่วงแก้วเพราะว่าเนื้อมันแข็งนะคะเราเชื่อมมันก็จะไม่เละค่ะเราจะใช้เป็นมะม่วงโชคอนันต์ก็ได้ค่ะตามชอบเลยนะคะให้มันมีรสชาติเปรี้ยวหน่อยค่ะเวลาเราทำมันมะม่วงเชื่อมของเรามันจะมีหวานอมเปรี้ยวนะคะรสชาติจะหวานอมเปรี้ยวมันก็จะอร่อยค่ะถ้าหวานอย่างเดียวมันก็จะไม่อร่อยนะอันนี้เราก็ปอกเปลือกให้หมดค่ะค่ะเมื่อเราปอกเสร็จแล้วนะคะปอกเปลือกเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำที่ขูดมะละกอค่ะมาขูดเป็นเส้นแบบนี้นะคะเราก็ขูดเป็นเส้นแบบนี้เลยนะคะขูดให้หมดเลยค่ะแบบนี้ค่ะขูดจนหมดเลยนะคะค่ะเมื่อเราขูดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็แช่น้ำปูนใสค่ะเราจะแช่ประมาณ1ชั่วโมงนะคะพอให้เนื้อมะม่วงของเราค่ะแข็งเวลาเราไปนำไปเชื่อมนะคะมะม่วงเราจะได้ไม่เละค่ะอันนี้ก็แช่ไว้ก่อนนะคะค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะทำการล้างน้ำให้สะอาดค่ะประมาณสัก 2-3 น้ำนะคะอันนี้เราก็จะบิดเอาน้ำปูนใสออกก่อนนะคะแล้วก็ล้างอีกสัก 2-3 น้ำนะคะค่ะจากนั้นนะคะเราก็นำมะม่วงค่ะมาใส่กระทะอ่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะ200กรัมค่ะความหวานตามชอบเลยนะคะและตามด้วยเกลือป่นค่ะเราจะใช้เกลือป่นครึ่งช้อนชาค่ะจากนั้นนะคะเราก็นำไปเชื่อมค่ะเราจะเชื่อมด้วยไฟอ่อนนะคะเชื่อมไปเรื่อยๆค่ะจนกว่ามะม่วงของเรานะคะงวดขึ้นนะคะค่ะพอเราเชื่อมไปสักพักนะคะน้ำที่อยู่กับมะม่วงนะคะมันก็จะเริ่มออกมาค่ะพอเราเชื่อมไปอีกสักพักมันก็จะแห้งลงค่ะอันนี้เราก็จะเชื่อมจนกว่าน้ำมันจะแห้งเลยนะคะค่ะตอนนี้นะคะมะม่วงเชื่อมของเรานะคะก็ใช้ได้เรียบร้อยแล้วค่ะคือเส้นของมะม่วงเราเริ่มใสแล้วสีสวยแล้วแบบนี้นะคะอันนี้เราก็จะปิดไฟค่ะแล้วก็พักให้มะม่วงเชื่อมของเราค่ะเย็นตัวลงค่ะค่ะก็เสร็จเรียบร้อยค่ะมะม่วงเชื่อมของเรานะคะก็ทำง่ายๆค่ะเพื่อนๆก็ลองไปทำดูนะคะไม่ยากค่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ